จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวเราคนเดียวนะคะที่ซื้อไข่จากร้านอื่นแล้วก็มากินในร้านนี้ชาวญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะเขาก็ทำกันอ๋อเดี๋ยวเมนูต่อไปเลยนะคะไอติมไข่ไอติมไข่อากาศหนาวๆนี้เราก็กินไอติมไข่นะคะไข่ที่นี่มาจากไหนแล้วมีไม่เห็นจะมีไก่เลยมีไงมีลูกเจี๊ยบเมื่อกี้อ๋อไม่เห็นมีฟาร์มไก่เลยเราก็ไม่รู้สงสัยเขาอาจจะเลี้ยงอยู่ข้างล่างแล้วไก่มันทนหนาวได้หรือเปล่าดีเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิวข้างนอกสินั่นมีเหมือนกับมีคนจะเดินไปอะไรก็ไม่รู้แต่เราสามคนจะไม่เดินเดี๋ยวเราจะเหาะไปเราเหาะมาจากข้างล่างตอนนี้ข้างนอกหมอกหนามากเลยค่ะเป็นว่ามีการพ่นน่าจะเป็นพ่นควันจากเหมืองแร่เพื่อนเพื่อนเพลินค่ะเพื่อนเพลินข้างนอกหิมะตกด้วยอ่ะเดจัดการไข่ลูกที่สองช่วยกันกินหน่อยนะต้องไปอายุยืน14ปีนะเดี๋ยวมาให้ดูคนข้างหลังเขาก็แกะไข่กินอ่ะไม่ใช่เฉพาะเราต้องลองมาวันนี้ไข่มั้งสิที่เกลือมันคือเกลือปกติป่ะใช่คงไม่ชอบกินจืดๆมั้งมีเกลือแต่ว่าไม่สามารถแกะเกลือได้เดี๋ยวมันก็ได้จริงๆนะที่ญี่ปุ่นอ่ะแพ็คเกจจิ้งจะแบบอำนวยความสะดวกให้กับคนมากเลยแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีบอกวิธีเปิดก็จะไม่รู้ว่าเปิดยังไงเราความเชื่อแล้วอร่อยขึ้นแล้วเลยหนึ่งลูกจะกินแม่งหมดไหมเออเก๋กินไม่หมดแม่จะไม่ต้องกินไม่แล้วเป็นเกมกินไข่อะไรหรือว่าจะถือนะคะแต่เราก็ถือก็ได้นะเราก็ถือมาเยอะเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้คือสเบียงอาหารบรันช์ของเราเราละดูละกินน้ำให้มันหมดกินน้ำของแพรี่มิโคปิติชาเขียวก้อยชาข้าวชาข้าวก้อยเป็นกาแฟหมดไปแล้วค่ะโคคาโคล่าเจพีนะ